จริงเราทั้งสองคนไม่ควรจะมาได้พบกันสิ่งต่างๆอะไรร้อยพันมันจะได้ไม่วุ่นวายชีวิตที่ฉันเคยอยู่ลำพังอาจเหงาบางทีแต่ในหัวใจไม่เคยต้องทรมานอะไรอย่างตอนนี้ฉันต้องคอยบอกตัวเองให้หลอกตัวเองให้ฟื้นใจตัวเองอยู่ทุกทีเพราะเรื่องที่อยู่ในใจเธอบอกเธอไปมันคงดูไม่ดีไม่เคยอยากรักเธอเลยไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ไม่ควรเธอล้ำลงไปจนในหัวใจลืมเธอไม่ได้สักทีความรักมันเกิดขึ้นมาตอนไหนไม่สำว่าไม่จริงหรอแกรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดานะแกแต่มันไม่จริงอ่ะข่าวนี้มันมั่วชัดๆเลยอ่ะนี่ยังว่ามั่วอีกเหรอคนเมาอย่างแกจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วฉันจะทำยังไงกับแกดีเนี่ยโหยอินพวกพี่อยู่เถียงกันก่อนไหมหนูว่าลงไปดูแม่ก่อนดีกว่าตายตายตายหมดกันหมดกันพอดีเลยทุกอย่างมีหวังพังกันแน่ๆเลยแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยนี่คุณทำใจดีๆเอาไว้นะมันอาจไม่ใช่เรื่องอะไรมากก็ได้คุณอย่าเพิ่งคิดตีโพตีพายไปก่อนเลยนะเรื่องแค่นี้เองทำไมทำเหมือนจะมีใครตายอย่างนั้นล่ะแม่แกไม่รู้อะไรแกอย่าพูดเลยชื่อเสียงที่พี่สาวแกสั่งสมมาพังกันพอดีอะถ้าเกิดแฟนคลับเขาเกลียดพี่แกขึ้นมาแล้วใครจะมาจ้างเล่นหนังเล่นละครเล่นไหนจะงานโฆษณาอีกล่ะแค่นี้ยังคิดไม่เป็นหมดอนาคตในวงการบันเทิงแน่ๆเลยแล้วทีนี้จะทำยังไงมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่อิงเขาก็อยากเลิกเป็นดารานานแล้วนี่ใครมันจะเดือดร้อนอะไรอ่ะแต่ถ้าจะเดือดร้อนก็คงเป็นคุณนายกัลยาคนเดียวมั้งที่เดือดร้อนเพราะคงกลัวจะไม่มีเงินใช้ใช่ไหมแม่หยุดเธอพ่อขอร้องนะถึงเขาจะไม่ใช่แม่แท้ๆแกก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างก็ลองดูดิครับพ่อผมก็อยากรู้จริงๆว่าถ้าเราไม่มีเงินใช้กันแล้วอ่ะคุณนายกัลยาจะยังอยากอยู่กับพ่อได้ไหมที่คุณนายกัลยาอยู่กับพ่อก็เพราะว่าพี่อินหาเงินมาให้ใช้นี่คือผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะฮะแม่ขอโทษแม่เขาเดี๋ยวนี้ก็มันจริงนี่พ่อแม่มันก็ไม่ได้พูดอะไรผิดสักหน่อยแม่หนูก็เฟกเก่งจริงนั่นแหละยายแมวฉันเบ่งแกออกมานะแกพูดฉันอย่างนี้ได้ไงถ้าหนูรู้ความจริงนี่แม่ไม่คุณละไปหาเพื่อนดีกว่าถ้าจะออกไปข้างนอกอ่ะออกไปหลังบ้านดีกว่านะเห็นว่าหน้าบ้านนักข่าวเต็มไปหมดเลยคุณเปย์เหรอคืออย่างนี้นะตอนแรกผมตั้งใจจะมาคุยกับคุณอินที่บ้านแต่ว่านักข่าวอยู่กันเต็มไปหมดเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคุณช่วยโทรนัดกับคุณอินให้ผมหน่อยผมอยากจะคุยกับเธอแค่สองคนเท่านั้นฝากด้วยแล้วกันแม่แม่ไปไหนกันหมดวะปืนไม่เจอกันนานเลยนะใช่ไม่เจอกันนานเลยแล้วไงอ่ะทำไมไม่โทรหาฉันบ้างอ่ะก็ฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยจะโทรไปทำไมวะแปลกเนาะเราเคยมีเรื่องจะคุยกันได้ตลอดไม่ใช่หรอปืนพรุ่งนี้จะต้องแต่งงานแล้วนะแ
นายบอกฉันสิว่าอย่าแต่งปืนแค่นายพูดคำเดียวอ่ะฉันจะไม่แต่งนะปืนคนอื่นบอกไม่ให้แต่งก็จะไม่แต่งนั่นเหรอไอ้เธอบ้าเปล่าวะจะแต่งงานไปอย่าดีแล้วจะได้มีความสุขไงแล้วเธอไม่เคยรักฉันเลยเหรอปืนฉันมีแฟนใหม่แล้วไม่ว่าเธอจะเคยรักหรือไม่เคยรักฉันนะปืนฉันแค่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าความรักมันไม่ใช่หน้าที่นะปืนต่อไปถ้าเธอจะไม่มีฉันในชีวิตของเธอแล้วอ่ะฉันก็แค่อยากให้เธอได้อยู่กับคนที่เธอรักจริงๆนะปืนผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาต้องมีร้อยแผลเป็นเพราะนายนายเลยรู้สึกผิดนายอยากจะไถ่โทษนายเลยยกทั้งชีวิตของนายให้เขาใช่ไหมปืนหยุดพูดได้แล้วนะฉันถามเธอจริงๆเถอะเธอรักเขาจริงๆหรือปืนถ้าอยู่กับเขาถ้ามีความสุขหรือปืนทำไมอ่ะคนที่ไม่ได้รักกันทำไมต้องทนอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะปืนนายจะทนอยู่กับเขาทำไมอ่ะปืนฉันบอกให้หยุดพูดนายฉันว่านี่เธอกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่นะฟังดีๆนะฉันไม่เคยรักเธอเลยเราจบกันแบบนี้ดีแล้วนี่เธอโชคดีมากเลยนะที่วันนี้ฉันยังมีความอดทนอยู่เพราะสิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้มันทุเรศมากเลยรู้ตัวป่ะรีบกลับไปซะก่อนที่ฉันจะทนเธอไม่ได้คนนั้นน่ะเขาต้องมีร้อยแผลเป็นเพราะนายนายเลยรู้สึกผิดนายอยากจะไถ่โทษนายเลยยกทั้งชีวิตของนายให้เขาใช่ไหมปืนสิ่งที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้เนี่ยผมว่าควรหาทางจัดการนะจัดการเหรอก็ใช่น่ะสิต้องหาพยานหรือไม่ก็หลักฐานแต่ผมมาคิดดูแล้วเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
คืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอคุณตั้งใจที่จะทำอะไรกันแน่ผมน่าจะเป็นฝ่ายถามคุณแบบนั้นมากกว่านะว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะคิดไปในทางนั้นหรอกนะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนการของคุณที่หวังจะจับผมบางทีคุณหวังว่าอาจจะได้ตกถังข้าวสารตกถังข้าวสารเนี่ยนะผมแค่มองความเป็นไปได้ในหลายทางฉันเนี่ยนะอยากตกถังข้าวสารคุณพูดอย่างนี้ได้ไงผมไม่ได้หมายความแบบนั้นผมแค่สันนิษฐานซึ่งมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดก็ได้ฉันจะอยากได้เงินพันล้านของคุณมาทำไมเหรอในเมื่อทุกวันนี้เงินที่ฉันมีเนี่ยก็มีกินมีใช้เกินพอแล้วฉันขอเตือนเอาไว้เลยนะถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคุณตายแน่เอาเป็นว่าผมขอโทษกันแล้วกันเพื่อให้คุณสบายใจเลยนะว่าฉันไม่ได้ต้องการอยากได้เงินทองทรัพย์สินสมบัติของคุณเลยถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เดือดร้อนมากคุณก็จัดการเรื่องนี้เองไปเลยตกลงตามนี้คุณอยากจะทำอะไรก็ทำไปเพราะฉันไม่ได้อยากตกถังข้าวสารอะไรของคุณเลยคุณจำไว นะครับนี่จะพาเรามาค่ายมวยหรือพามาบ้านผีสิงครับเนี่ยเก่าขนาดนี้ของดีมันต้องนึกลับกันหน่อยเว้ยอย่าพูดมากก็ตามกูมาเฮียตกลงที่นี่มันใช่ค่ายมวยจริงไหมเนี่ยเรามาผิดที่เปล่าคือที่เนี่ยเจ้าของเก่ามันทำเจ๊งไว้แล้วมันติดหนี้แบงค์แล้วมันฟ้องร้องอะไรกันกูก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเพื่อนกูมันรับจ้างเฝ้าอยู่ถ้าเกิดมึงมาซ้อมเนี่ยมึงก็จ่ายค่าเครื่องดื่มมันนิดหน่อยถึงมันจะเก่าแต่มันก็ใช้ได้เว้ยไม่ได้เก่านิดหน่อยเลยโคตรเก่าเลยผีหลอกเปล่าไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะดิกูกลับก่อนนะเอ้ยไอ้ก้อนมานี่เลยไอ้จะกลับไปไหนวะมาด้วยกันเข้าด้วยกันเดี๋ยวผีเก่ามาทึบตายหาเลยไปเร็วว้าศพพี่เก่าศพไม่ศพมีศพตรงนี้ศพศพบ้าอะไรมันเมาเนี่ยเพื่อนกูที่กูบอกอ่ะใช่เหรอเฮียเฮ้ยบาร์โค้ดบาร์โค้ดบาร์โค้ดตื่นอะไรของมึงหัวเนี่ยกินข้าวกินปลายังมึงอ่ะเออไม่หิวกินซะบ้างนะมึงเดี๋ยวตายไวหรอกไอ้อ้นอะไรวะไอ้แดงโอ้โหมันเยอะว่ะแล้วจะมาตบไหมงานปืนที่ใช้ได้ไหมทำความสะอาดเก็บกวาดให้เรียบร้อยซะหน่อยนะแจ๋วเลยนะเว้ยตั้งใจซ้อมนะกูเชื่อว่าอย่างมึงอ่ะสักปีต้องมีแชมป์ให้กูเห็นแน่ไอ้ขี้เมาน่ะแต่ก่อนมันเก่งมากเลยนะมันเป็นแชมป์เกือบทุกเวทีเลยตอนนี้มันตกอับกูเคยรวยสุดก็เพราะมันจนสุดก็เพราะมันมันดังที่สุดในค่ายอ่ะแต่ตอนนี้กูไปบอกใครมีใครเชื่อมั้ยเนี่ยนั่นดิเฮียเป็นผมก็ไม่เชื่อหรอกผมนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะว่าเพื่อนเฮียกับค่ายเนี่ยใครเก่ากว่ากันเฮ้ยกลัวพอกันโอ้โหเหมือนไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยทำไมไหมโอ้ยนี่เหรอค่ายมวยที่บอกอ่ะโอ้แม่กว่าจะหาเจอเฮียสวัสดีครับเออดิปืนเพื่อนรักปืนเพื่อนรักปืนเพื่อนรัก
มีข่าวดีมาบอกเฮ้ยเฟิร์นมูได้ข่าวพี่ชายมึงที่ไม่ได้เจอกันมา7ปีแล้วว่ะฉันทำอย่างนี้ไม่ได้แกเข้าใจป่ะวะฮะถ้าแกทนไม่ได้แกก็อยู่ฉันต่อไปไม่ได้มึงว่างมากนักเหรอใครบอกมึงว่ากูอยากเจอมันกูเมื่อเราว่างมาเจอคนอย่างนั้นหรอกเว้ยจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายช่วยเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองเปิ้ลเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะกลับมาไม่เห็นพูดกับใครเลยก็เราเพิ่งไปบอกข่าวพี่ชายมันที่ไม่ได้เจอกันมา7ปีอ่ะคนนึกว่ามันจะดีใจที่ไหนได้ยังมาลมเสียให้เราอีกอ่ะคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ปากก็บอกว่าไม่อยากเจอแต่จริงๆก็อยากเจอนั่นแหละเหมือนก็เป็นคนปากแข็งแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่มันรักพี่ของมันมากนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพี่ชายมันถึงทิ้งมันไปอ่ะแม่เคยถามมันก็ไม่ตอบครั้งแรกที่แม่เจอปืนอ่ะกำลังถูกพวกวัยรุ่นอ่ะรุมทำร้ายอยู่ปืนอะเพ้อถึงแต่พี่แม่ก็เลยรู้ได้ว่าพี่สำคัญมากสำหรับปืนหนึ่งสองโอเคโอเคว้าว้าโอ้โหสุดยอดเลยหล่อซะสะอาดเลยเว้ยเห็นไหมกูบอกแล้วถ้าเกิดทำดีๆมันใหม่น่าใช้ทำดีๆที่ไหนเฮียอันนี้เขาเรียกว่าทำใหม่หมดแล้วผมถามตรงๆนะในค่ายเนี่ยมีอะไรที่มันไม่พังบ้างอะเฮียกูว่าไม่มีว่ะขนาดคนเฝ้ามึงดูดิมันยังพังซ่อมไม่ได้อยู่เลยนั่นแหละเอาเฮ้ยน้ำมาขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียครับซ่อมนี่ต่อเดียวป่ะไอ้ปืนกูว่ามึงไปหาพี่มึงเถอะวะถึงกูจะรู้จักมึงไม่นานนะแต่กูว่าพี่มึงสำคัญกับมึงมากไปเจอไปคุยกับเขาหน่อยเถอะวะมีปัญหาอะไรก็คุยกันซะจะได้ไม่คาใจ
แล้วแต่มึงเว้ยกูมาครับพี่เป้าอยากมาเองนะมึงจะมาโกรธมาว่ากูไม่ได้นะเว้ยเออขอโทษโอเคป่ะสบายใจหน่อยว่าพี่มึงไม่อยู่อ่ะจะเข้าไปดูในห้องไว้แหละเดี๋ยวกูไปขอกุญแจมาให้อ๋อนี่แล้วกันโอ้โหห้องพี่มึงนี่โคตรแนวเลยว่ะโอ้โหโอ้โหพี่มึงถ้าจะบ้าดาราแล้วเนี่ยรูปคุณอินเต็มผนังไปหมดเลยอ่ะเออเว้ยเป็นเอามากเออปืนกูอยากรู้ว่ามึงทะเลาะอะไรกับพี่มึงวะเขาถึงได้หนีมาอยู่ที่เนี่ยเห็นแม่แตงเขาบอกว่าพี่มึงเนี่ยเป็นญาติคนเดียวของมึงเลยไม่ใช่เหรอถามก็ไม่ค่อยจะตอบแกทนไม่ได้แกก็อยู่ฉันต่อไปไม่ได้ไม่ขู่ฉันนะพี่ไม่ได้ขู่ความจริงเราทั้งสองคน